13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมคะในที่สุดก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับการฝึกทางทหารร่วมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การฝึกคอบราโกครั้งที่34ที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะเกิดคำถามว่าเมื่อความสัมพันธ์ของสหรัฐและไทยถูกปรับลดระดับจะต้องเปลี่ยนแปลงในการฝึกหรือไม่วันนี้ได้มีเสียงสะท้อนของอุปทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่ระบุว่าครั้งนี้ในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอยู่ในช่วงที่กำลังเผชิญกับความท้าทายนะคะแต่ว่าการฝึกในปีนี้เดินหน้าต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารโดยการฝึกเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติค่ะสำหรับปีนี้ติดตามรายงานจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมภพค่ะการฝึกคอบราโกครั้งที่34ในปีนี้ได้เปิดฉากขึ้นแล้วโดยมีพลเอกวุฒินันท์ลีลายุทธรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกพร้อมทั้งผู้แทนจากอีก5ชาติหลักคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียWe can't deny that this period is a challenging one for us all. นายแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าการฝึกคอบราโกแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างไทยสหรัฐที่ยังเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันซึ่งสหรัฐพร้อมสนับสนุนให้ไทยนำประชาธิปไตยกลับสู่ประเทศโดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐเพื่อให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่เหมือนเดิมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาขณะที่รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดย้ำว่าคอบราโกเป็นการฝึกที่เปิดเผยและโปร่งใสช่วยดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพมิตรประเทศและขยายความร่วมมือในปฏิบัติการร่วมของกองกำลังเฉพาะกิจและการปฏิบัติด้านมนุษยธรรมโดยเป็นเครื่องยืนยันความร่วมมือทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นในอนาคตและเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกันการฝึกคอบราโก15นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับคณะผู้สังเกตการของมิตรประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการฝึกทั้ง6ประเทศประกอบกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการฝึกคอบราโก15จะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนประชาชนและผู้นำของประเทศต่างๆได้เห็นถึงความร่วมมือทางด้านการทหารในเชิงสร้างสรรค์ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่การมีความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหารการช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตการต่างๆการฝึกคอบราโกครั้งที่34ภายใต้รหัสคอบราโก15จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20กุมภาพันธ์2558โดยปีนี้ใช้พื้นที่เรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกเป็นทั้งสถานที่เปิดการฝึกและใช้ในการฝึกสำหรับฝ่ายเสนาธิการโดยนอกจาก7ชาติหลักที่เข้าร่วมฝึกแล้วยังมีอีก9ประเทศร่วมฝึกในส่วนของฝ่ายเสนาธิการและร่วมสังเกตการอีก6ประเทศแต่ที่พิเศษกว่านั้นในปีนี้มีอินเดียและจีนเข้าร่วมฝึกในส่วนของโครงการก่อสร้างรวม24ชาติร่วมฝึกและใช้กำลังพลทั้งหมดกว่า 1,200 นายการฝึกคอบราโกนับเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคซึ่งนอกจากกองทัพไทยจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะการใช้ยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วจะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศโดยการฝึกคอบราโกได้พัฒนารูปแบบและขยายความร่วมมือระหว่างชาติต่างๆมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีโดยแต่ละปีจะสลับการฝึกในรูปแบบที่เน้นใช้กำลังทหารขนาดใหญ่และการฝึกที่เน้นในภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติซึ่งใช้กำลังทหารน้อยกว่าโดยปีนี้ตรงกับวงรอบการฝึกที่เน้นในภารกิจด้านมนุษยธรรมและหมุนเวียนการฝึก
มาใช้ในพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นภาพการฝึกคอปราโกที่น่าสนใจในปีนี้จึงเน้นไปที่การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งโดยใช้พื้นที่การฝึกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีการสัมมนาทางการแพทย์และโครงการก่อสร้างเพื่อประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่การฝึกโดยเฉพาะพื้นที่การฝึกอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งจะเป็นการร่วมฝึกในโครงการก่อสร้างระหว่างทหารไทยสหรัฐและทหารจีนซึ่งกองทัพจีนได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกคอปราโกเป็นปีที่2แล้วดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน